นะคะวันนี้วันศุกร์ที่3 กันยายนนะคะเด็กนักเรียนชั้นป.2/1นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำควบกล้ำอีก1 วันและวันนี้คุณครูนี้จะให้เด็กๆอ่านคำควบกล้ำนะคะทีละคนนะคะเพื่อฝึกให้เด็กๆได้อ่านออกเสียงนะคะแล้วก็จำในสิ่งที่อ่านไปนะคะเริ่มเลยนะคะท่านแรกคุณครูยังคงทบทวนสระตัวเดียวก่อนเรียกสระเอื้อนะคะหลังจากนั้นคุณครูนี้ก็จะพาเด็กๆอ่านคำควบกล้ำต่อจากนั้นเสร็จแล้วจะให้เด็กๆทำงานในแบบฝึกหัดนะคะและระหว่างที่ทำงานนะคะจะเรียกอ่านคำควบกล้ำทีละคนนะคะเริ่มเลยนะคะตอนนี้เรายังอยู่ในเรื่องในหน่วยที่3เรื่องครัวป่าอยู่นะคะในส่วนของอธิบายเพิ่มเติมความรู้นั่นก็คือหลักการใช้ภาษาทบทวนอีกครั้งที่3นะคะเรื่องการใช้คำที่ผสมสระเอื้อนะคะทีนี้มาดูอีกครั้งหนึ่งรูปของสระเอื้อนะคะเป็นสระประสมออกเสียงยาวโดยเขียนสระเอไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นเขียนสระอือไว้ข้างบนหัวพยัญชนะต้นและมีออ่างไว้ข้างหลังนะคะทีนี้ตัวอย่างคำอีก1 ครั้งนะคะ1เสือเรือเนื้อเครื่องบินกระเบื้องในเรื่องของสระเอื้อในวันนี้คุณครูนิจจะยังไวนะคะเพราะว่าเป็นการทบทวนครั้งที่3นะคะทีนี้ต่อไปมาดูเรื่องพยัญชนะควบนะคะต่อจากที่เราเรียนเมื่อวานนะคะพยัญชนะควบกล้ำนะคะคือคำที่มีพยัญชนะ2 ตัวเรียงกันเรียกว่าพยัญชนะควบกล้ำที่สำคัญมีสระตัวเดียวกันนะคะเวลาออกเสียงจะออกเสียงทั้งพยัญชนะต้นแล้วก็ตัวควบกล้ำควบคู่กันไปด้วยนะคะโดยคำควบกล้ำเหล่านั้นนะคะจะประกอบด้วยตัวรอเรือรอลิงแล้วก็โบแหวนในการควบนะคะทีนี้มาดูของตัวควบกล้ำขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะมาดูของตัวควบกล้ำนะคะดูตัวอย่างคำคำที่หนึ่งคำนี้อ่านว่าคลิกคลิกต่อไปปลาปลาต่อไปนะคะกวางกวางคำต่อไปนะคะโพรงนกโพรงนกกวาดบ้านกวาดบ้านขวานขวานควันไฟควันไฟ เสียงหายนะคะต่อไปตีกลองตีกลองเป่าคลุยเป่าคลุยต่อไปทีนี้มาดูในรูปของคำควบกล้ำไม่แท้นะคะคือคำที่มีพยัญชนะรอเรือเพียงตัวเดียวนะคะไปควบกับพยัญชนะตัวอื่นแล้วออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวแรกเพียงตัวเดียวและหรือออกเสียงเป็นเสียงซอโซนะคะอย่างที่คุณครูนี้ได้อธิบายแล้วเมื่อวานนะคะดูตัวอย่างคำเช่นหาดทรายคำว่าทรายนะคะมีททหารเป็นพยัญชนะต้นแล้วมีรอเรือเป็นคำมาควบ
โดยทรจะออกเสียงเป็นสโซนะคะต่อไปคำต่อไปคำว่าซาวทรัพย์สินต่อเลยนะคะตัวอย่างคำก็กล้ำไม่แท้รับซาสุดโทมสร้างบ้านพุทธาต้นไทรแทรกแซงนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูนี้จะให้เด็กๆฝึกการอ่านคำนะคะฝึกการอ่านคำนะเพราะว่าเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะเราจะได้อ่านทีละคนนะคะทีนี้อนุญาตให้เด็กๆทุกคนเปิดไมค์ได้เพียงแต่ว่าได้มีเสียงเฉพาะเสียงการอ่านเท่านั้นนะคะยังไม่ให้พูดคำอื่นที่ไม่ใช่การเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆพร้อมนะคะพร้อมแล้วคำที่หนึ่งคำว่าขึ้นหรือยังคะยังไม่ขึ้นค่ะยังไม่ขึ้นใช่ไหมคะยังนะคะรับทราบรับทราบคำที่สองไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยใช่ไหมฟังค่ะทีนี้เด็กๆคำที่คุณครูนี้วงไว้นะเห็นตัวเคอร์เซอร์คุณนี้เนาะคำที่หนึ่งอ่านว่ารับทราบ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 ทรงทรงคำต่อไปบ้านสร้างบ้านคำต่อไปค่ะต้นพุทราคำต่อไปต้นไทรต้นไทรต่อไปซ่อมแซมแซมเดี๋ยวดูตัวอย่างคำต่อไปก่อนนะยังไม่จบเอ้งอแซงแซบแซงทีนี้มาดูหน้านี้มันไม่ใช่โทรขนาดตัวโลเท่ากับตัวซองในหน้านี้นะคะไปดูนะคะเดี๋ยวคุณนี้ขีดเส้นไว้ดีกว่าเราจะได้มองเห็นชัดคำที่หนึ่งคำนี้คือว่าลุงนุ๊กคำที่สองค่ะว่าบ้านบ้านคำที่สามหวานหวานมีกองมีกองคำที่ห้าค่ะควรไฟต่อไปคำสุดท้ายครูยครูยครูยนะคะนะคะเรียนมากทีนี้นะคะให้เด็กๆเตรียมแบบฝึกหัดนะคะวันนี้แบบฝึกหัดของเราจะอยู่ในหน้าที่26นะคะวันนี้เราจะทำงานในหน้าที่26นะคะเด็กๆพร้อมเนาะ